สวัสดีครับทุกคนครับเรายังอยู่ในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับอ่ะคลิปนี้มาดูตำนานคนสุดท้ายนะครับผมที่อยู่ในแพ็คของ Epic FC Bayern Munich นะครับไอ้ซุปเปอร์แมนโลธามาเทอุสนะครับหลายคนอาจจะเคยเล่นมาเทอุสในเกมนี้ร่างนู้นร่างนี้ร่างนั้นเยอะแยะมากมายแต่ร่างนี้ถือว่าเป็นร่างที่โคตรคลาสสิกเลยนะครับ1984ถึง1985เป็นฤดูกาลแรกที่เขาย้ายมาจากมินเชนกัดบักนะครับมาอยู่บาเยิร์นก่อนที่จะไปอินเตอร์แล้วก็กลับมาบาเยิร์นนะอันนี้คือตอนมาอยู่บาเยิร์นฤดูกาลแรกเลยนะครับผมตอนนั้นนี่คือวัยละอ่อนนะครับทรงผมยอดฮิตคือแบบนี้เลยนะครับเซอร์แบบนี้โคตรคลาสสิกนะครับบาเยิร์นมิวนิกในยุคนั้นเนี่ยก็มีเค้าไอคอนเทเลที่ยืนเป็นสวิปเปอร์นะครับแล้วมาเทอุสเนี่ยเป็นตัวลิเบโร่นะครับผมแล้วก็มีนักเตะอย่างไมเคิลลูมินิเก้น้องชายของคาร์ลไฮลูมินิเก้อยู่ในบาเยิร์นชุดนี้ด้วยนะครับมาอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกฤดูกาลแรกก็คว้าถาดแรกเลยนะครับถาดแรกจากทั้งหมด7ถาดนะครับที่โลธาร์มาเทอุสได้แชมป์บูนเดสลีกากับบาเยิร์นมิวนิก7สมัยนะครับผมแต่ดูทีเซอร์ร่างนี้นะครับมาถึงใส่เบอร์8นะครับแม่โอ้โหแล้วดูโมเดลเลยครับผมสุดคลาสสิกเลยครับผมหน้าตาโมเดลในเกมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในทีเซอร์ชุดนี้ของพี่โคนะฮะคือรอยยิ้มนี้ครับ ชอบรอยยิ้มนี้มากๆร่างนี้เป็นตำแหน่ง DMF นะครับเป็นสไตล์ box to box นะครับร่าง DMF สายเกมรับจ๋าๆไหมเดี๋ยวดูกันในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ตันไปที่103นะครับสำหรับโลธาร์มาเทอุสร่างนี้นะครับตำแหน่งหลัก DMF นะครับผมแต่บางคนอาจจะอยากรู้ว่า เล่นเซนเตอร์ได้ไหมเล่นกลางลูกได้ไหมหรือว่าตั้งเป็น DMF หรือตั้งเป็น CMF ดีนะยืนตรงไหนดีกว่ากันนะครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็เช่นผมมีกลางรับอย่าง Destroyer Decalize อยู่นะครับก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่เกมรับจ๋าไปเลยไหมเพราะว่ามาเทอุสร่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าค่าพลังเกมรับจะสวยนะครับแต่ว่าสไตล์ของเขาเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับมันก็อาจจะหลุดตำแหน่งถูกไหมเดี๋ยวเราก็ผสมผสานระหว่างเกมรับเกมรุกแต่ว่าอาจจะรับประมาณสัก70นะรุก30ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับดูฮะเป็นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับแล้วก็ยืนได้ตั้งแต่เซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ DMF นะครับ CMFและ AMF ค่าพลังไม่ตกเลยนะฮะบูสเตอร์เป็น Dueling นะครับผมก็จะเพิ่ม Defensive Awareness นะครับ Tracking การเข้าปะทะบอล Speed แล้วก็ Stamina นะครับผมเพิ่มเกมรับแล้วก็ความอึดนะครับศักยภาพทางด้านร่างกายนะครับผมเดี๋ยวผมจะจับยืน CMF แบบนี้เป็นหลักไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าบางเกมบางแมตช์เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปหรือต้องการเล่นเกมรับแล้วก็ตั้งเป็น DMF ไปถูกปะมันสามารถที่จะปรับไปปรับมาได้นะครับถ้าออโต้มันจะเป็น844 8413นะครับปรับยังไงดีมาเทอุสร่างนี้นะครับเด่นที่เกมรับเลยนะครับผมแต่ว่าสไตล์มันจะเป็น box to box เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถอัพไปสายเกมรับ box to box ใครยังจำเอลิกเซนได้ไหมใครยังจำเจอลาดได้ไหมหรือว่าจะเป็นชาบิอองโซมันก็จะทรงประมาณนั้นไหมนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูรายละเอียดกันนะครับมันปรับได้หลากหลายแบบจริงๆนะครับคุณจะไปเน้นเกมรับคุณจะไปเน้นเติมเกมคุณจะไปเน้นนู่นนี่นั่นมันได้หลายแบบจริงๆนะครับค่าพลังก็ได้103เหมือนเดิมนะครับมันอัพได้หลายแบบจริงๆแต่ผมจะเอาแบบนี้ละกันผมจะลด defending เหลือ12นะครับแล้วก็ลด passing นะครับผมทำไมต้องลดล่ะครับ passing สำหรับ box to box เนี่ยผมว่ารับได้สำหรับลด passing นะครับผมแล้วก็ได้ progression point ขึ้นมา12 point แบบนี้นะครับเอาไปใส่อันแรกเลยนะครับก็คือ dipping ครับผม dipping จากเดิม4นะครับผมเพิ่มหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มdipping นะการเลี้ยงบอล นะครับผมให้มันเป็นสีเขียวนะครับแทนที่จะเป็นสีส้มเนาะแล้วก็เนื่องจากเป็น box to box ผมมองว่าตัว stamina มันอาจจะต้องเพิ่มหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะมากแล้วก็ตามแต่ก็อยากได้มากอีกกว่านี้นะฮะใส่ lower body strength เป็น10นะครับแล้วอีก2แต้มนะครับก็ไปใส่ aerial strength นะครับผมก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยนะครับผมจากความแข็งแกร่งสีส้มเนาะก็กลายเป็นสีเขียวไปสวยๆนะครับสำหรับผมเองนะครับก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับใครจะอัพแบบไหนมันสามารถปรับไปได้หลายแบบนะมาเทอุสร่างนี้เนี่ยค่าพลัง103ไม่ตกนะครับมันปิ่มๆจะ104ด้วยซ้ำนะครับสำหรับร่างนี้นะฮะ
เดี๋ยวผมจะจับยืนเป็น CMF เป็นหลักแล้วกันนะครับแล้วก็ตามสถานการณ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตำแหน่งขึ้นลงเนาะแล้วก็สร้างบทบาทว่าจะเป็น CMF DMF หรือ AMF หรือเซนเตอร์ได้หรือไม่นะครับผมว่าคือใครเคยเล่นมาติอุสเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นลิเบโร่นะหรือแม้กระทั่งไม่เคยเล่นก็ตามนะครับก็ต้องอาจจะได้ยินชื่อบ้างนะครับที่เป็นตำนานลิเบโร่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเป็นตัวฟรีเนาะเป็นตัวที่สามารถยืนวิ่งเคลื่อนที่ได้อิสระนะครับแล้วก็มีสวิปเปอร์นะฟุตบอลสมัยเก่านะครับผมมีสวิปเปอร์ยืนค้ำอยู่สมัยนั้นก็จะเป็นเขาของอินเตอร์แลนด์นะครับนี่ครับพลังข้างในถ้าเกิดว่าอัพตามผมแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะครับผมก็จะยังคงเน้นที่เกมรับอยู่แต่ก็ไม่ได้รับจ๋าเหมือนออโต้นะครับ95 94 94 97นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่มไปเพิ่มดิบบิ้งนิดนึงนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะความแข็งแกร่งนะครับผมเราจะได้เป็น80นะแล้วก็เรื่องของสปีดสตามิน่านะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่เราเพิ่มโลเวอร์บอดี้เซนไปนะครับสตามิน่าเราเพิ่มเป็น95นะครับผม95แบบนี้ผมก็ยังมองว่ากลางๆเลยนะไม่ได้เยอะมากด้วยซ้ำนะฮะสำหรับนักเตะที่มีสไตล์เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับแล้วก็อยากจะให้เขายืนครบ90นาทีแบบไม่เปลี่ยนออกนะครับจะได้ไม่ต้องเสียโควต้าในการเปลี่ยนตัวนะครับส่วนสกิลนะครับไม่มีสกิลคองบอลเลยนะครับมีสกิลยิงอย่างไรซิ่งช็อตนะฮะเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับแล้วก็สกิลพาสอย่างวันทัสพาสทรูพาสซิ่งไวเทดพาสนะครับสกิลเกมรับก็มีฮะแมนมาร์กิ้งเดซิปชันสไลดิ้งแท็กเกิลนะครับแล้วก็กัปตันซี่ไฟติ้งสปิริตนะครับถามว่าเพิ่มสกิลไหนดีนะครับพี่สกิลแรกที่อยากจะใส่นะครับสำหรับผมนะผมจะใส่โซคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดบางกรณีถ้าเกิดเราอยากจะเอาไปยืนเป็นเซนเตอร์แก้ขาดหรือเซนเตอร์แบบขาดตาทับอะไรเงี้ยก็ใส่อาริเอลซูเปอร์เรตี้ไปนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับผมจะขอสุ่มสกิลด้วยเลยแล้วกันนะครับคือไอ้คำว่าเพิ่มของผมเนี่ยมันไม่สามารถเลือกได้ถ้ามันเลือกได้มันต้องใช้ฟังก์ชัน Legacy Transfer คุณจะต้องมีตัวร่างทรงนะครับผมปกติแล้วผมจะสุ่มสกิลแบบนี้นะก็จะสุ่มไปประมาณ 3-4 แถวนะครับแล้วก็เว้นแถวล่างไว้นะครับให้เหลือสกิลที่เราต้องการจริงๆนะครับเพื่อจะใช้ฟังก์ชัน Legacy Transfer นะครับในการโอนตัวร่างทรงมานะครับประมาณนี้นะฮะผมจะลองกดสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะได้ดูเป็นแนวทางนะผมก็จะสุ่มให้ครบ4แถวไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแถวสุดท้ายเอาไว้ฟังก์ชันโอนนะครับผมซึ่งเราก็จะสามารถที่จะเลือกว่าเอาอันไหนออกอันไหนเข้าเนาะถ้าไม่ชอบอันไหนก็ไปกดสุ่มซ้ำไปแบบนี้นะยิงจุดโทษไม่เอานะครับออกเขาไปดิฟินิชชิ่งนะครับเราไม่ได้เล่นกองหน้าแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบสกอตต์มูฟนะผมก็ออกไปนะครับนี่ได้ซ้ำไปเลยถือว่าเราเสียไปนะครับผมฮิวทิกอ่ะเก็บไว้อันนี้สกิลนี้ก็ใช้ได้นะเออเอาไว้ตอกต้นแบบแม่นๆหน่อยเวเทสพาร์ทมีอยู่แล้วอีกสักครั้งนึงดิโนลุคพาสอะส่งแบบเท่ๆส่งแบบไม่มองเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะใส่ดับเบิลพาสโซคอนโทรลแล้วก็อาริเอลซูเปอร์เรตี้เนี่ยไม่มีตัวร่างทรงที่มี3สกิลที่ว่านั้นเลยนะครับก็เลยขอพักไว้ก่อนแล้วกันแต่ก็ไปเปิดตัวร่างทรงใหม่นะครับอันนี้เป็นช็อตก่อนหน้านี้นะครับนี่เป็นโรธามัทธิอุสร่างนี้นะแต่ไม่ใช่ตัวผมนะครับผมเก็บไว้ให้ดูนะครับพอดีว่าไปเก็บทองอีเวนต์นะครับแล้วก็เจอคู่แข่งใช้มาทิอุสล่างนี้เหมือนกันแล้วอัดคลิปช็อตนี้มาได้นะครับผมเป็นจังหวะที่ทะลุทะลวงมาแล้วเสียบใส่ประตูผมนะฮะแม่แล้วไม่ฟาวนะครับผมเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีนึงนะมันเกิดอะไรขึ้นฮะ AID ก็บอกว่าเอ้ยตัวใหม่ๆ AID 1อาทิตย์อะไรเงี้ยนะ เรื่องนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูช็อตนี้นะครับเนี่ยมาดื้อๆนะครับแล้วก็โดนกระแทกนี้ไม่ฟาวใช่ป่ะแล้วเสียบผมไม่ฟาวอ่ะเออกรรมการน่าจะโทรศัพท์อยู่ไม่ได้มองอ่ะอันนี้มาว่ากันที่ตัวของผมนะครับผมสำหรับเจ้าซูเปอร์แมนโรธามัทธิอุสร่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าอารมณ์ก่อนเล่นเนี่ยความรู้สึกมันบอกชัดเจนเลยว่ามันต่างจากร่างเก่าๆแน่นอนนะครับอันนี้คือก่อนเล่นนะก่อนที่จะเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลนะครับผมรูปร่างหน้าตาทรงผมนี่คือโคตรคลาสสิกนะครับแล้วก็แพทเทิร์นค่าพลังมัทธิอุสร่างนี้เนี่ยยืนเซนเตอร์ได้หรือเปล่าบางคนคิดถึงแบบนั้นเลยเพราะว่าค่าพลังเกมรับสวยมากนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะติดตรงที่ว่าสไตล์เป็นบ็อกซ์บ็อกซ์เนี่ยถ้าเกิดเอามายืนเป็นกองกลางหรือกลางรับมันจะมีประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าบางคนอาจจะต้องการเซนเตอร์เพิ่มนะกองกลางอาจจะล้นแล้วนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ทีมของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมเองอ่ะคืออารมณ์ผมเหมือนคล้ายๆกับอีเล็กเซนเหมือนกับเจอร์ราดล่าสุดนะร่างล่าสุดนะเจอร์ราดร่างอีพิกลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อีเล็กเซนนะครับผมร่างบิ๊กไทม์ของแมนยูนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นสไตล์บ็อกซ์บ็อกซ์ซึ่งแพทเทิร์นค่าพลังมันต่างจากร่างเก่าๆที่เคยมีก็คือว่าจะเน้นเกมรับนะครับเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์ที่เน้นเกมรับมีค่าพลังแพทเทิร์นเกมรับที่สวยมากกว่านะครับร่างเก่าๆของเขามาเทอุสก็เช่นกันนะครับร่างนี้เนี่ยค่าพลังเกมรับจะเด่นกว่าร่างเก่าๆนะครับผมก็
ถือว่าเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์อีกหนึ่งตัวที่บางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยค่าพลังแบบนี้เอายืนกลางแล้วคนเดียวได้ไหมก็อย่างที่บอกต้นคลิปเลยครับผมสไตล์เป็นบ็อกซ์บ็อกซ์เนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีจังหวะที่แบบวิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเราไปยืน CMF คนใช่ไหมมันจะมีเติมขึ้นมาแบบนี้นะถึงแม้ว่าเราไม่ได้กดวิ่งชิ่งนำทางมานะครับก็จะมีบางจังหวะที่เขาวิ่งเติมขึ้นมาแบบนี้นะฮะมันก็เลยไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะนะถ้ายืน DMF คนเดียวนะครับผมถ้ายืน DMF ก็อาจจะมีพ่วง Destroyer หรือว่า Anchorman นะครับยืนคู่กับเขาสักหนึ่งคนนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะแบบนั้นมันจะเสียโควต้าไปไหมตัวกลางรับก็ควรจะมีหน้าที่กลางรับจ๋าไปเลยไหมนะแต่ผมมองอีกมุมนึงนะนักเตะที่เป็นสไตล์บ็อกซ์บ็อกซ์แล้วมีค่าพลังเกมรับสวยแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เกมรับอย่างเดียวนะเรื่องของการเข้าปะทะบอลเนี่ยความดุดันอะไรต่างมันก็มีผลคือไล่บอลน่ะมีผลในการที่จะแย่งบอลคืนตั้งแต่ช่วงบนของสนามนะครับเวลาเราทำเกมลุกขึ้นไปใช่ป่ะแล้วเราเสียบอลกลางทางแล้วเราก็อาจจะมีบ็อกซ์บ็อกซ์เปี้ยนๆอยู่แถวนั้นแล้วก็ปะทะบอลจิ้มบอลได้กับคืนมาแบบรวดเร็วไม่ต้องตั้งเกมรับไงนะครับเหมือนคุณมีรถถังบุกขึ้นไปแนวหน้าไปด้วยในตัวประมาณนั้นนะครับผมมาเทอุสเนี่ยจุดเด่นคือประมาณนั้นเลยนะครับผมคือมันมีจังหวะหลายๆจังหวะนะครับที่เขาเติมเกมลุกขึ้นไปที่ผมตั้งเป็น CMF นะก็เลยเติมเกมลุกขึ้นไปบ่อยหนึ่งนะครับผมเติมเกมลุกขึ้นไปนะครับแล้วก็บางทีเข้าไปชนเข้าไปเบียดเข้าไปกระแทกนะครับหรือแม้กระทั่งพวกมีจังหวะยิงไกลนะมาเทอุสก็มีอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือยิงไกลนะครับเพราะจริงๆเขายืนกลางลุกได้ด้วยนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์สูงนะครับแต่แค่ฟินิชชิ่งมันไม่เยอะแค่นั้นนะครับผมยิงขู่ยิงขวัญยิงเอาแบบให้ลุ้นแบบสะใจตู้มเข้าไป บางทียิงตรงตัวก็มียิงออกกรอบก็มีนะแต่ถ้าไกลเกินไปก็ยิงเอาขำๆได้นะ แต่ก็ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะดูจังหวะวางวันช็อตนี้ครับเราเปิดงานก็ไปแล้วโกลูกนี้โอ้เพอร์เฟกต์เลยอ่ะโอ้จากกลางสนามงัดๆไปนะครับไอตัวพัชซิ่งที่ผมลดไปอ่ะมันแทบจะไม่ได้เห็นความแตกต่างว่าเราลดพัชซิ่งไปเยอะเลยนะอย่างที่บอกนะครับคือถ้าเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์อ่ะแล้วมันเขามีสกิลพาสซิ่งเสริมอยู่แล้วครับเราแต้มไปใส่อย่างอื่นน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับผมมันไม่ใช่พวกเกียร์ทิมเมเกอร์ที่เราจะต้องตัวพาสซิ่งเยอะๆเนาะจ่ายบอลแม่นๆนุ่มๆนะครับผมมองว่าบล็อกคือบล็อกค่าพลังพาสซิ่งที่เราลดที่ผมลดไปแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับกดตูมหน่อยดิมถึงแม้ว่าจะค่าพลังเกมรับเยอะนะครับแต่ kicking power สูงนะครับเราก็มีจังหวะที่ดันขึ้นไปแล้วก็ได้ยิงไกลได้ลุ้นยิงไกลอยู่แล้วนะครับส่วนเกมรับเนี่ยมันได้ช่วยอยู่แล้วแหละตั้งแต่นู่นหน้าประตูของฝั่งตรงข้ามเวลาเราทำเกมลุกขึ้นไปแล้วเราเสียกลางทางหรือแม้กระทั่งลงมาช่วยนะครับหน้ากรอบเขตโทษหรือแม้กระทั่งบางทีเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับป้วนเปี้ยนเข้าปะทะช่วยเซนเตอร์ช่วยกลางรับอีกหนึ่งแรงได้ดีทีเดียวนะครับน่ายิงตรงตัวแกว่ะแต่ก็ย้อนกลับไปอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามาเทอุสล่างนี้เนี่ยมันสามารถที่จะพลิกแพงประยุกต์ในการอัพค่าพลังไปสายไหนแนวไหนได้หลากหลายเหมือนกันนะครับค่าพลังก็103อยู่ไม่ตกนะครับตูมไปทีนึงดิขอสะใจลูกนึงเหรอไม่ได้เหรอดูการเคลื่อนที่นะครับอันนี้ตั้งเป็น CMF อยู่นะฮะถ้าตั้งเป็น CMF แบบนี้เนี่ยก็จะเติมบ่อยเหมือนกันนะครับมาแล้วครับแหวกทะลุทะลวงมาแล้วตูมลูกนี้โอ้มันต้องแบบนี้จริงนี่เลยผมเท่ๆเซอร์ได้เท่แบบนี้นะครับผมได้เล่นแล้วมันรู้สึกเหมือนฟิลลิเบโร่จริงๆนะเนี่ยลงมาช่วยเกมรับเติมเกมรุกนะครับได้หลายจังหวะนะครับบางทีมาเทอุสเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่ทั่วสนามหรือไงวะอะไรแต่ไม่ค่อยออกข้างเท่าไหร่นะครับมีคือวิ่งขึ้นตรงๆวิ่งลงตรงๆนะครับอันนี้ในสถานการณ์ที่ผมมีสกอร์นำอยู่นะครับเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนสถานการณ์แบบนี้ถ้าเรามีมาเทอุสแบบนี้อยู่ในทีมนะครับถ้าในช่วงท้ายหรือแล้วต้องการเพิ่มเกมรับนะครับคุณก็แค่ตั้งมาเทอุสเป็น BMF ไปนะครับก็จะเติมไหมก็ยังเติมอยู่แต่น้อยกว่าเดิมนะครับยิ่งยืนต่ำแบบนี้ก็จะเติมน้อยกว่าเดิมนะครับเนี่ยมันก็สามารถที่จะประยุกต์นะครับในบางสถานการณ์ได้ว่าเราต้องการที่จะเติมเกมรุกคุณก็ตั้งเป็น CMF ไปเลยหรือบางครั้งนะครับคุณก็อาจจะตั้งเป็น MF ไปเลยทีเดียวป่ะตั้ง MF of time เลยนะครับผมเอาไว้จังหวะยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษยิงขู่ยิงขวัญอะไรเงี้ยนะแบบนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมมองว่านักเตะแบบนี้นะมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นในสนามนะครับคือเขาก็วิ่งป้วนเปี้ยนถ้าเกิดคุณไม่ได้สังเกตจริงๆนะครับนักเตะเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาว่าคุณยิงได้มันไม่เหมือนกองหน้าไม่เหมือนพวกปีกหรือว่าเพลย์เมเกอร์ที่แบบว่ามีส่วนร่วมของเกมรุกเยอะนะครับดูฮะแต่ถ้าต้องการนักเตะคนใดคนหนึ่งสักคนนะครับที่จะกดวิ่งเพชเชอร์วิ่งไล่บี้ไล่กวดคู่แข่งเนี่ยนักเตะประเภทนี้เหมาะสุดนะครับตั้มไปหน้าเยอะเกมรับเยอะเข้าสกัดบอลต่างๆนานามีสกิลพาสสนับสนุนด้วยเวลาแย่งกลับคืนมาได้ปุ๊บพาสต่อทำเกมต่อได้เลยนะครับนักเตะแบบนี้แหละครับเป็นตัวที่โคตรสำคัญนะฮะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตานี่เ
สำคัญอยู่นอกสายตาเปรียบเทียบแบบเร็วๆแล้วกันนะครับร่างอินเตอร์มิลานบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนกันนะครับดูแพทเทิร์นค่าพลังดีเกมรับร่างนี้มันจะดีกว่านะครับผมร่างอินเตอร์มิลานร่างนี้มันจะไม่มีบูสเตอร์นะครับค่าพลังโอเวอร์ออลน้อยกว่าด้วยนะฮะถ้าเทียบกับร่างบิ๊กไทม์นะครับขึ้นชื่อบิ๊กไทม์ต้องดีกว่าป่ะอันเนี้ยเกมรุกจะดีกว่านะครับดูเรื่องของการครองบอลดีจ่ายบอลเนี่ยก็ยืนสูงได้นะครับยืน MF เพิ่มตำแหน่งได้นะฮะนี่เน้นเกมรุกนะครับแต่ถ้าเกมรับคุณดูดิมันต่างกันเลยนะเหมือนคนละคนเลยอ่ะแล้วนี่มันเป็นตำแหน่งหลักเป็น DMF ด้วยงานแต่สไตล์บ็อกซ์บล็อกมันก็ยืน CMF DMF Active ได้มีผลเหมือนกันนะครับเคลื่อนที่เหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างกันนิดนึงนะถ้ายืนต่ำก็จะเคลื่อนที่ขึ้นน้อยกว่านะครับถ้าเป็นล่างเนี้ย DMF เนี่ยพอที่จะยืนเซนเตอร์ได้บ้างในบางกรณีนะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ใส่ Alex Security ไปนะครับผมในบางกรณีที่เราอาจจะเซนเตอร์ตัวหลักไม่ฟิตนะฮะหรือว่ากองกลางล้นทีมแล้วเนี่ยก็ยืนได้เป็นครั้งๆไปนะครับแต่ตัวขวามือเนี่ยเน้นเกมรุกมากกว่านะครับถ้าเทียบกับเจอราดล่างล่าสุดเนาะล่างเลี้ยวภู104อย่างนี้นะครับผมก็ที่ผมบอกไปอ่ะก็จะเป็นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์คล้ายๆกันที่ค่าพลังเกมรับสวยนะครับผมแต่ดูแบบนี้เนี่ยเหมือน103ของมาเทอุสไส้ในจะสวยกว่า104ของเจอราดหรือเปล่าดูดิแต่เจอราดจะได้แข็งกว่านะครับผมได้อึดกว่าเล็กน้อยนะครับ ดูดิแต่ถ้าแบบเอาเกมรับอ่ะพละกำลังอะไรพวกนี้นะโหยมาเทอุสจะดีกว่านะเนี่ยอย่างเงี้ยอีกคนนึงที่ทรงคล้ายกันนะครับก็เป็นเอลิกเซ่นนะครับล่างบิ๊กไทม์สไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่เน้นเกมรับเหมือนกันนะเอลิกเซ่นล่างนี้แต่นี่คือเทียบโดยการกดออโต้นะครับบางคนก็อาจจะไปอัพสายดีเฟนดิ้งนะอย่างที่ผมรีวิวไปนะครับผมก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่มันจะสามารถอัพได้หลายแบบนะพวกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อ่ะเราจะเน้นแบบไหนก็อัพแบบนั้นเลยนะครับเอาตามที่เราชอบนะครับแต่เอลิกเซ่นก็เป็นสายเกมรับเหมือนกันแต่อาจจะรับไม่เท่ามาเทอุสนะครับผมถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยมาเทอุสล่างนี้นะครับก็เป็นนักเตะสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์สูงเลยนะครับผมใครที่ชอบนักเตะประเภทนี้นะครับผมเอาไว้ปั่นขึ้นไปข้างบนนะครับผมเนี่ยเข้าไปชนขึ้นไปชนข้างบนไปชนกับกองหลังช่วยกองหน้าอีกแรงนึงแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับด้วยนะตามสถานการณ์พลิกแพงไปมาและสามารถยืนได้หลากหลายตำแหน่งนะครับโรธามาติอุสก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตอีกเรื่องนึงนะครับมาติอุสเนี่ยคือใช้แรงกายเยอะมากครับทุกคนถึงแม้ว่าผมจะเพิ่มโลเวอร์บอดี้เซนเนี่ยเพิ่มสตามิน่านะครับแต่ช่วงเลทเกมช่วงท้ายเกมก็มีหมดเหมือนกันนะครับเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดไปเล่นอีเวนต์แล้วแมตช์ไหนที่ต้องต่อเวลาพิเศษนะครับผมแรงก็มีหมดเหมือนกันซุปเปอร์แมนก็คนนะครับหมดแรงเป็นเหมือนนั้นนะฮะอันนั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับการใช้งานเราด้วยนะครับสภาพความฟิตด้วยนะยิ่งหัวส้มนะครับหรือหัวเหลืองอะไรเงี้ยนะก็อาจจะวิ่งไม่ได้เท่าหัวเขียวนะครับแต่ถ้าแมตช์ไหนไม่ค่อยได้วิ่งนะครับผมคือเราไม่ได้กดเพชเชอร์บ่อยเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับในการที่จะเล่นครบ90นาทีนะครับโดยรวมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าสนใจในแบบของเขาเองนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์สายเกมรับแบบนี้ก็อาจจะขอผ่านนะฮะหรืออาจจะชอบแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์สายสมดุลมากกว่าหรือบ็อกซ์ทูบ็อกซ์สายลุกไปเลยนะก็แล้วแต่ความชอบนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งมาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกิลโฮฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time Their second corner now I thought I would never be fine And the second time I strive just to say I'm alright Passing is crisp and sharp And for the first time in a long time I'm alright Yeah, that's top defending and preventing him turning which can open up many possibilities Things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every